นายดาตุกเสรีอับดุลวาฮิดโอมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าจากข้อมูลสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลเชื่อว่ากำลังดำเนินไปด้วยดีในความเป็นจริงแล้วยังมีประเด็นที่ต้องเร่งแก้ปัญหาเพราะแม้ว่ารายได้ต่อครัวเรือนของชาวมาเลเซียจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 10% ตลอด5ปีที่ผ่านมาแต่ยังมีประชากรมากกว่า2ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็น 28.7% ที่มีรายได้รวมทุกคนในครอบครัวไม่ถึง 3,000 ริงกิตต่อเดือนหรือราว 30,000 บาทเท่านั้นโดยคิดเป็นอัตราประชากร 40% ของประชาชนที่มีระดับรายได้ต่ำสุดซึ่งแม้จะมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 14,000 บาทในปี 2552 18,000 บาทในปี 2553และ 23,000 บาทในปีนี้ซึ่งหากจะให้ตรงตามแผนก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วของรัฐบาลนายนาจิบราซักภายในปี 2561ประชากรในส่วนนี้ต้องมีรายได้มากขึ้นเบื้องต้นรัฐบาลประกาศจะดำเนินนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยต่อไปอาทิการลดอัตราดอกเบี้ยและสินเชื่อบ้านราคาพิเศษแต่สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดจะเป็นการคงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปเพราะจะช่วยสร้างงานที่มีรายได้สูงขึ้นขณะที่ในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของมาเลเซียได้เพิ่มสูง 8% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาจาก 40,000 บาทเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นเกือบ 60,000 บาทในปีนี้ส่วนของไทยนั้นข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ว่ารายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มสูงต่อเนื่องเช่นกันโดยเมื่อปีที่แล้วค่าเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 25,000 บาทแต่หากมองแค่ในกรุงเทพและปริมณฑลจะอยู่ที่ 43,000 บาทเลยทีเดียวและต่ำสุดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายได้ต่อครัวเรือนเพียงแค่ 8,800 บาทเท่านั้นขณะที่สิงคโปร์มีรายได้มากถึง 256,000 บาทสูงที่สุดในอาเซียนทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน